สวัสดีครับผมประซีตัวแสบนะครับใครอยากวาดรูปเก่งต้องดูวิดีโอนี้เลยครับเพราะว่าวิดีโอจาก TikTok ที่ผมมาทดลองพิสูจน์ในวันนี้นะครับเป็นการวาดรูปเหมือนแบบขั้นเทพครับง่ายมากฮ่าอินฟินิตี้อันดับแรกดูวิดีโอที่ผมเจอมาจาก TikTok กันก่อนเลยครับนี่ครับเอาดินสอมา3แท่งครับแล้วก็เอาหนังยางเส้นใหญ่มาครับผูกเข้าครับนี่ให้มันเป็นรูปแบบนี้ครับเหมือนประตูเมืองอะไรครับแล้วก็เอามาอ๋อวาดรูปตามเหมือนข้างบนอย่างนี้เหรอเอาวนไปเรื่อยๆนี่ตรงนี้นึกภาพบอกไหมครับคือลักษณะการทำงานคล้ายๆเครื่องปั๊มกุญแจครับดินสอข้างบนเอาไว้วาดตามรูปเขาส่วนข้างล่างก็เป็นรูปที่ออกมาในกระดาษของเราจริงๆครับซึ่งมันจะดูง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับซึ่งตรงนี้มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนจบปุ๊บเรายังไม่เห็นรูปภาพที่เสร็จครับเขารีบตัดไปซะก่อนเนาะไม่รีบตัดทำไมอย่างที่ผมบอกมานะครับการวาดรูปเหมือนครับแบบนี้เห็นไหมแต่ซึ่งเนี่ยมันดูง่ายเกินไปไหมถ้าทำจริงผมว่ามันจะไม่น่าจะง่ายอย่างนี้แน่ๆเลยครับแต่ถ้ามันทำได้จริงนี่มันดีมากเลยนะครับเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะคนที่วาดเก่งเขาก็วาดได้จริงแต่คนที่วาดไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้ฝึกยังไงก็ไม่ได้เช่นผมเป็นต้นเนี่ยครับให้พยายามฝึกให้ตายกับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้ครับสมมติให้กระดาษเปล่าผมมา1 ใบให้วาดรูปหมาตัวหนึ่งอะผมยังแบบวาดไงวะวาดนึกภาพไม่ออกก็วาดได้แค่แบบคล้ายๆครับมีแค่4 ขามีหางมีหัวอะไรแต่ก็ไม่สวยนะครับซึ่งถ้าเจอวิธีนี้ไปน่าสนใจมากนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงครับมาอันนี้ก็ไม่ยากเพื่อนๆไปหาอุปกรณ์มาครับไปทำพร้อมกันครับก็จะมีดินสอ3แท่งกับหนังยาง2 เส้นแค่นั้นแหละครับมาไปหามาทำกันลุยฮู้มาขั้นแรกแล้วก็มาประดิษฐ์อุปกรณ์ของเรากันก่อนนะครับก็เป็นดินสอกับหนังกระติกครับที่ในวิดีโอเขาใช้เป็นเส้นใหญ่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเพื่อให้ผูกให้แน่นหรือเปล่านะแล้วก็เส้นใหญ่ตามเขานะครับตรงนี้ก็คือใช้2 อันแล้วตรงกลางพาดนี้ครับตรงกลางนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นดินสอนะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะขอให้มันสามารถเชื่อมต่อกันได้ก็พอนะครับถ้างั้นแล้วก็มาผูกกันเลยครับน่าจะผูกยากพอสมควรนะผูกไปแบบมัวๆนี่แหละผูกซ้ายผูกขวาไปเรื่อยๆแต่ต้องให้แน่นนิดนึงเท่าที่ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่แน่นมันไม่น่าจะสามารถที่จะให้แบบคงอยู่ได้นะนึกภาพออกใช่ไหมดึงอย่างเหมือนอย่างเงี้ยยังพอดึงได้อยู่ก็ดึงสวมไปปึ๊บให้มันแน่นที่สุดโอเคแล้วก็อีกข้างหนึ่งตรงนี้ต้องพยายามเล็งให้เท่ากันด้วยนะเหมือนถ้าสูงกับต่ำอย่างเงี้ยจะไม่ได้ต้องพยายามให้มันแบบเสมอกันในระนาบเดียวกันนะครับยากหน่อยดึงยากหน่อยนึงยากจังอะมันไม่ออกมาตรงๆครับมันออกมาเป็นแบบเบี้ยวๆอย่างนี้อะแล้วต้องทำยังไงให้มันออกมาตรงได้เนี่ยปึ๊บอยู่ที่การผูกเราใช่ไหมทำไปเล่นแค่ตอนมาตรงนี้ก็ยากนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำยังไงเนี่ยให้มันเป็นตรงได้อยู่ที่การผูกของเราแสดงว่าเราต้องหาวิธีผูกให้ได้เดี๋ยวผมหาวิธีผูกให้ได้ก่อนนะโอ้ยตาย 3 hours later โอเคหลังจากที่ผมพยายามทดลองทำอยู่กว่า3 ชั่วโมงครับผมก็ได้รู้วิธีที่จะทำให้ผูกตรงได้เดี่ยวๆแบบนี้แล้วครับง่ายๆครับอย่ามั่วครับเราผูกเชือกแบบนี้ครับเป็นกากบาทพอนะอันนี้ดูใกล้ๆครับผูกเป็นกากบาทแบบนี้กับกากบาทแบบนี้พอครับอย่ามั่วแบบไปคล้องอันเดียวมั่งไปคล้องด้านซ้ายด้านขวามั่งเป็นกากบาทไปมาแค่นี้พอครับเหมือนอันนี้เห็นไหมตรงเดะเลยนะครับคือใส่เข้ามาอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้ามาเหมือนเดิมครับใส่2 หัวนี้พอเสร็จปุ๊บก็บิดมาเป็นใส่เป็น2 หัวด้านล่างอย่างนี้มันก็จะเป็นกากบาทอยู่ตรงนี้ครับซ้ำไปแค่นี้พอครับมันจะตรงเดะเหมือนด้านนี้เลยนะแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็ซ้ำก่อนสัก3 รอบก่อนก็ได้นะครับโอเคก็ได้นะครับดีก็เป็นตรงเดาๆอย่างนี้แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ปรับได้อีกครับจะเอาแบบใกล้จะแบบไกลจะเอาสั้นเอายาวตรงนี้ปรับได้หมดเลยครับแล้วแต่เรานะครับขยับตามที่ชอบเลยนะครับโอเคได้ดินสอที่ทำอย่างนี้แล้วเราไปลองวาดกันดูเลยดีกว่านะครับไปตรงนี้หนังสือที่จะมาวาดรูปผมเลือกของลูกมาสัก2-3 เล่มนะครับคือมันก็จะมีหลายแบบเดี๋ยวดูก่อนเหมือนอย่างนี้ตัวเล็กๆน่าจะวาดยากนะน่าจะหารูปที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับดูนะเหมือนอย่างนี้พวกเจ้าหญิงจะรายละเอียดเยอะหน่อยนะเอาง่ายๆหน่อยดีกว่าดูสินี่เป็นหนังสือเด็กๆนะพูดอย่างนี้น่าจะง่ายดีนะครับลองเอานี่อันนี้ละกันนี่รูปเครื่องบินนี่ละกันนะโอเคเนาะมาลองดูกันนะครับโอ้เฮ้ยตรงนี้คือมันไกลมากเลยอ่ะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเฮ้ยมันจับยากอ่ะน่าจะต้องขยายนิดนึงขยายมาถึงปลายๆเลยคือดินสอขั้นกลางเรามันยาวอยู่แล้วนะครับก็ได้อยู่นะครับมาลองดูกันจับยากนะถือว่าตรงนี้จับยากมากเลยแล้วก็ไปนี่ผมยังไม่ได้มองที่กระดาษเลยนะเพราะผมสมาธิผมต้องอยู่ที่ดินสอข้างบนตรงนี้นะครับปึ๊บ ฟืบฟืบอ่ะอึ๊บอึ๊บโอเคชึบโอ้เรียบร้อยครับเป็นไงครับเหมือนเดะเลยครับเพื่อนดวงนะครับว่ารูปอะไรครับโอ้โหเฮ้ยเป็นไงเหมือนไหมอันนี้เพื่อนๆดูครับเป็นไงภาพเหมือนจริงไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหโอ้ยบ้าเหมือนอะไรเลยครับเนี่ยคนละเรื่องเลยครับโอ้คือด้วยความที่ดินสอมันอ่ะมันแบบโยกเยกได้อย่างนี้นี่ก็ใช่ไหมแล้วมันต้องผูกให้แข็งแบบแข็งแรงมากๆกว่านี้แบบจริงๆจังๆเลยนะบางทีอาจจะต้องใช้เป็นกาวติดเลยมั้งถึงจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวใหม่อีกตัวหนึ่งเนี่ยสมมติเป็นนกนี่นะเนี่ยคือเวลาผมจะวาดผมก็ต้องเล็งแต่ข้างบนอย่างนี้เพราะงั้นเบี้ยวเพราะผมเล็งข้างบนอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมทุกคนนะเนี่ยคือมันโยกไปโยกมาทีนี้ก็โยกไปโยกมามันเลยทำให้รูปเบี้ยวหมดเลยเห็นไหมผมว่าถ้าจะทางให้ดีมันต้องแบบติดไปเลยเช่นต้องทากาวติดอะไรอย่างนี้เลยนะครับอุตส่าห์เตรียมหนังสือมันจะเยอะนึกว่าแบบลองวาดรูปง่ายๆเสร็จจะลองเปลี่ยนเป็นรูปเจ้าหญิงรูปอะไรที่ละเอียดเยอะๆดูนี่ครับโอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ได้แล้วครับ เอางี้ดีกว่าผมว่าเราเอากาวยิงติดเลยดีกว่าลองดูใหม่นะคือเป็นอย่างเงี้ยมันโยกเยกมากใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอากาวล้อมติดเลยให้มันแข็งแรงเลยแล้วลองวาดดูใหม่ว่าได้หรือเปล่านะครับมาว้าต้องลงทุนขนาดไหนเนี่ยจะวาดรูปทีนึงมาลองดูกันครับโอเคครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ modify มาอันนี้คือผมวัดแบบเป๊ะๆเลยนะความยาวลงมาตรงนี้เท่ากันเป๊ะทั้ง2ด้านเลยนะครับความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับนี่เห็นไหมไม่มีขยับเลยครับโอเคแบบนี้แหละต้องวาดได้แน่นอนครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองวาดกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมาลองดูใหม่นะครับอันนี้คือภาพเดิมนะครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ modify ใหม่นะครับคราวนี้ modify ใหม่มาแล้วลองดูนะครับว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับวาดข้างล่างอันเดิมเลยนะดูนะครับโอเคถามว่าเหมือนไหมก็ดีขึ้นนะครับดูเห็นไหมพอใกล้เคียงกันเทียบกัน2กันให้ดู before กับ after ครับมันก็ยังเล่มไปเล่มแปลงแปลงยังไงชอบกลนะครับทีนี้ขอลองอีกรูปหนึ่งนะคราวนี้เอาเป็นแบบผมวาดเองใช้มือตัวเองวาดเลยไม่ต้องใช้อันนี้ที่มันนะลองดูนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าออกมาดีกว่าก็สรุปประโยชน์เลยนะใช้อันนั้นเราวาดเองนะป๊าโอ้โหไม่ต่างกันโอ๊ยเอามาเมื่อกี้มันยังจับไม่ถนัดมือนะอันนี้ผมขอมาอีกรอบคราวนี้จับถนัดมือแล้วเมื่อกี้มันยังงงอยู่นะโอ้ไม่ต่างกันโอ้ดูสรุปวาดไปวาดมาก็พอๆกันหมดเลยอ่ะแต่ตอนนี้ดูดีที่สุดก็ต้องเป็นแบบวาดธรรมดาหน่อยเนาะสรุปว่าใช้ไอ้เจ้านี่นี่ไม่ได้ช่วยเลยดูหมดจบไม่ต้องสืบเลยที่ต้องมาเอารูปอื่นๆที่แบบว่าความละเอียดทีแบบความละเอียดยิบๆแบบพวกเนี้ยรูปแฟรี่บุกเหมือนรูปนางฟ้าตัวเล็กๆอย่างนี้หรือว่าแบบพวกเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรที่แบบละเอียดเยอะๆพวกนี้พวกเจ้าหญิงจากดิสนีย์ซินเดอเรลล่าอะไรพวกนี้ไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องแล้วครับโอ้แค่เครื่องบินง่ายๆดูอย่างว่าอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับมันใช้ไม่ได้เลยครับตอนแรกที่ว่าใส่เป็นยางนึกว่ามันอ่อนไงมันยุบยาบก็เลยไม่ได้ครับพอเปลี่ยนเป็นกาวติดกันแข็งแรงปุ๊บสรุปก็ไม่ได้อยู่ดีครับคือในการวาดมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงนะครับการที่เราจะไปพยายาม copy รูปข้างบนเราก็ไม่ได้มีสมาธิกับดินสอตรงส่วนที่เราวาดในกระดาษจริงมากนะครับแล้วมันก็แบบด้วยความที่มันไกลกันนึกออกไหมครับมันก็ต้องมีความแบบเหลื่อมล้ำความแบบพลาดมันยังไงก็ต้องพลาดอยู่แล้วนะครับได้แค่แบบคร่าวๆนะจะให้เหมือนเป๊ะตามรูปนี้ไม่ได้จริงๆครับแต่ในวิดีโอนั้นเขาทำได้นะแสดงว่าเขาต้องเก่งมากๆเลยนะครับถึงสามารถวาดได้เป๊ะๆขนาดนั้นได้นะสุดยอดเลยนะครับอย่างที่บอกแหละพวกนี้มันคืองานฝีมือครับคนที่มีความสามารถด้านนี้ก็ทำได้จริงๆไม่แน่นะครับว่าถ้าเกิดให้คนที่เรียนสถาปัตย์ที่เรียนการออกแบบพวกนี้มาทำเนี่ยเขาอาจจะทำได้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้มีฝีมือด้านนั้นจริงๆนะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับว่าไม่ได้เรื่องเลยครับผมเนี่ยโอ้ยนี่แหละครับก็คือการทดลองจาก TikTok นะครับว่าเราสามารถใช้ดินสอมาต่อกันแบบนี้แล้วก็ปีรูปได้งั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าคือไม่เป็นความจริงครับที่เราดูแล้วยากครับวาดออกมาได้แบบห่วยแตกสิ้นดีถึงเป็นว่าผมเองก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ยากครับเพื่อนๆเอาไปลองทำกันดูได้นะครับยังไงลองทำดูได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับโอเควันนี้มีเท่านี้แหละครับยังไงก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อนซีตัวแสบไงล่ะครับโอเคเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับเรียกไปให้ใครดูนี่อายเขาเลยเนี่ยอายุ30วาดได้อย่างนี้